โอเคนะหรือเปล่านี่ผมไม่รู้เลยนะว่ามันมีกฎอะไรบ้างก็บอกผมด้วยนะครับแล้วแต่เพลงลิขสิทธิ์แต่งไหมอ๋อใช่ครับไลฟ์จะปิวครับจะปิวแล้วฮะมาครั้งแรกผมจะปิวแล้วครับเนี่ยสวัสดีครับของขวัญชิ้นแรกก็ขอบคุณครับครับผมคุณอารันใช่ครับครั้งแรกที่นี้เลยใช่ครับครั้งแรกที่ไลฟ์ในตอนนี้ครับอันนี้คืออะไรครับทุกคนเข้าร่วมทีมนี่คืออะไรครับคือผมไม่รู้อะไรเลยผมบอกอย่างนี้นะผมไม่เคยศึกษาแล้วก็ TikTok ก็ไม่ค่อยได้เล่นอยู่แล้วด้วยแล้วก็ไม่รู้อะไรเลยครับขอบคุณมากครับมันคืออะไรบ้างแนะนำผมได้นะว่าแบบไอ้เนี่ยคืออะไรอะไรคืออะไรบ้างเลยฮะขอบคุณมากครับมันมาไม่สบายนิดหน่อยครับนิดหน่อยห้ามพูดชื่อแอปอื่นโอเคได้ครับได้เลยสมัครเมมเป็นสมาชิกหมายถึงยังไงครับคือหมายถึงว่ามัน subscribe อย่างนี้เหรอครับสติ๊กเกอร์แฟนคลับส่งให้อ๋อขอบคุณครับโอ้ขอบคุณคุณมูลมากครับ125กุหลาบขอบคุณมากครับขอบคุณมากขอบคุณทุกคนมากเลยฮะอยากเจอมัมมี่ชุดนอนน่ารักขอบคุณครับขาเป็นยังไงบ้างโอ้มีแมวด้วยฮะขาเป็นยังไงบ้างก็ตอนนี้ดีขึ้นแล้วครับเดินได้ปกติแล้วเพราะตอนแรกมันจะมีความแบบว่าเขียวๆช้ำๆหน่อยอะไรเงี้ยมันก็จะเดินยากนิดหนึ่งบวกกับที่ว่ามันอยู่ตรงนิ้วเท้าพอดีเนาะเวลาเราเดินมันจะอย่างนี้ใช่ไหมฮะก็ต้องเดินตรงๆเราเนี่ยแต่ตอนนี้ดีขึ้นแล้วกินยาเรียบร้อยขอบคุณมากครับส่งหัวใจขอบคุณมากครับขาหายดีแล้วส่วนแขนเป็นฟอนะเทอม 3ลงใน Netflix แล้วใช่ครับลงวันนี้เลยฮะเอ้ยไม่ใช่สิลงเมื่อวานใช่ไหมลงเมื่อวานวันพฤหัสใช่ครับก็ฝากติดตามด้วยนะฮะอยู่ใน Netflix แล้วนะครับภาพยนตร์เรื่องเทอม 3ใครที่ไม่เคยดูที่โรงภาพยนตร์นะครับหรือว่าไม่เคยดูที่ไหนมาก่อนก็ไปดูได้นะครับที่ Netflix ครับผมคิดถึงน้องมาต้องบอกว่าโอ๊ยเอาละผมจะบินมั้ยเนี่ยต้องพูดว่าในนอฟอใช่ไหมชิบละในนอฟอนะครับใช่ผมสุ่มเสี่ยงแล้วปะเนี่ยมีออกอีเวนต์บ้างไหมเอ่ยวิต้องถามคุณกวางเลยครับช่วงนี้งานเขาเรียกว่างานแบบงานปิดเยอะนิดหนึ่งปิดแบบปิดไปเลยอ่ะเกือบแล้วเต็งใช่ครับไอหัวใจข้างบนนี่นะครับเนี่ยไอเข้าร่วมทีมเนี่ยมันคือไม่ถึงยังไงครับไม่ถึงว่าจะมีสิทธิพิเศษอย่างนี้นะครับคือผมก็อยากรู้ว่ามันคืออะไรว่าเนี่ยอันเนี้ยเข้าร่วมทีมนะครับมีถึงว่าแฟนๆพี่ๆเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรซื้อปะหรือเขาเรียกว่าอะไรนะมีถึงว่าเนี่ยอันเนี้ยแล้วอ่ะแล้วมันได้อะไรต่อหรือผมต้องทำอะไรไหมหรือยังไงครับมางอพี่กวางเรียบร้อยแล้วฮะคุยกันเรียบร้อยแล้วสุดพี่เขาหายเองครับ ไม่รู้เหมือนกันแต่กดแล้ว1เหรียญเองอ๋อได้เลยครับกดกันเยอะกดกันเยอะนะครับนี่เลยตรงนี้ใช่ไหมเป็นตรงนี้เป็ดกับกาบครับขอบคุณครับส่งใจส้มยังซื้อไม่เป็นเลยเต็งปัดไปทางขวาหนึ่งฮะพอดีทิกตอกมันขึ้นมาปัดไปทางขวาเพื่อดูความคิดเห็นเพิ่มเติมเห็นมีอะไรขึ้นแล้วใช่ปัดอ๋อโอเคปัดอั
นึงนะมันกำลังสอนผมอยู่เหมือนกด subscribe ไหมนะนั่นสิครับไม่รู้เหมือนกันไม่เคยเล่นมีโคเวอร์เพลงแบบแกล้งๆไม่ถึงมาเธอร้องร้องเพลงแกล้งๆเหรอถ้าแกล้งงั้นผมแกล้งไม่ครบเลยดีกว่าขอบคุณครับเอาฝากแชร์ไลฟ์กันด้วยนะครับทุกคนสวัสดีคนดู194ท่านด้วยครับอันนี้คือเป็นคนดูจริงๆใช่ไหมไม่ใช่ AI ไม่ใช่บอทไม่ใช่อะไรใช่ไหมครับเอ็นดูสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ขอ1คอนเทนต์ด้วยได้ไหมคอนเทนต์ไม่ถึงคอนเทนต์อะไรครับอ๋อดูจริงดูจริงนะโอเคได้ครับ real people โอเคครับงั้นมาไลฟ์บ่อยนะได้เลยทุกคน เอฟเฟคเขาเยอะเนาะของขวัญเขาเยอะดีขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณนะครับคุณส้มโอขอบคุณทุกคนเลยครับ New Talent ดีขึ้นแล้วครับเรียบร้อยแล้วฮะเรียบร้อยแล้วครับ5บวก2บวก0เท่ากับ7ใช่ไหมสวัสดีครับเล่าเรื่องอะไรก็ได้ให้ฟังหน่อยเรื่องอะไรดีเอาเรื่องเหตุการณ์ที่ผมหัวแตกไหมเรื่องนี้ผมยังไม่ได้เล่าแบบเป็นจริงเป็นจังที่ไหนแต่มาก่อนนะถ้าใครอยากให้เล่าก็พิมพ์หนึ่งนะครับ อยากให้เล่าพิมพ์หนึ่งหน่อยนะครับโอเคพิมพ์สองเดี๋ยวพิมพ์สองมาผมไม่เล่าละครับหยอกหยอกหนุ่มต่อมากพิมพ์สามซะด้วยก็เรื่องมันมีอยู่ว่าวันนั้นเนี่ยผมไปทริปใช่ไหมฮะเขาเอาไปเอาติ้งกับพี่ๆแก๊ง YWPB เนาะก็หลังจากที่วันนั้นเนี่ยพวกเราทุกคนแบบเขาเรียกว่าตอนนี้ก่อนต้องเล่าย้อนความเหมือนครับว่าตัวพวกเราทุกคนเนี่ยวางแผนกันไว้แล้วว่าวันเนี้ยจะไปตกปลากันจะแบบว่าไปออกทะเลไปเที่ยวเล่นอะไรกันเนี่ยแต่ผมเนี่ยกำลังจะกลับกรุงเทพเพราะวันรุ่งขึ้นเนี่ยผมมีงานหนุ่มต่อนะครับเพราะวันรุ่งขึ้นเนี่ยผมมีงานก็เลยว่าจะกลับกรุงเทพเนี่ยประมาณเที่ยงวันนั้นเลยแต่พอไปๆมาๆแล้วเนี่ยดูจากทรงพี่ๆเขาแต่ละคนเนี่ยเหมือนเขาก็เอ้ยไปตกปลาด้วยกันไหมไปแบบไปล่องเรือด้วยกันไหมอะไรเงี้ยก็เลยแบบคุยกับพี่กวางเฮ้ยพี่ถ้าอย่างนั้นน่ะเรากลับเย็นๆก็ได้มั้งอะไรเงี้ยเผื่อว่าแบบไปตกปลาก่อนหรือว่าแบบอะไรเงี้ยคือตัวพี่กวางเองไงก็ยังไม่อยากกลับต้องคุยกันก็เลยตกลงกันครับว่าโอเคงั้นเดี๋ยวไปกับพี่ๆเขาก่อนก็เลยไปครับพอจังหวะที่ไปเนี่ยก็ไปกันเยอะเนาะไปกันหลายคนอะไรเงี้ยมันก็สนุกดีแต่ว่าตอนจังหวะที่เหยียบเรือกันเลยนะครับแบบไปอยู่ที่ท่าละกำลังขึ้นเรือเลยเนี่ยฟ้าฝนเริ่มมาละความแบบฟ้าฝนคะนองพายุเข้าพูดได้เลยว่าพายุเข้าจริงๆนะครับมันมาละเหมือนพี่บอนมั้งหรือใครสักคนหนึ่งนี่แหละบอกว่าไม่ต้องไปก็ได้มั้งพอดีฝนมันจะตกแล้วอะไรเงี้ยเหมือนแบบพายุมันจะเข้าแล้วก็เลยว่าจะยกเลิกกันแต่เหมือนพี่ๆที่เขามากันผมจำไม่ได้ว่าใครนะแต่เขาก็พูดมาว่าแบบไหนๆก็มากันแล้วว่าขึ้นเรือมาแล้วก็ลุยกันเลยอะไรเงี้ยใช่ฟ้าฝนมันไม่เป็นใจจริงแต่สุดท้ายก็ดันทุรังกันไปเขาเรียกว่าเรือเล็กออกจากฝั่งก็พอออกกันไปเนี่ยมันก็คลื่นมันก็แรงเนาะด้วยความที่ผมว่ายน้ำไม่ค่อยเป็นเรียกว่าไม่เป็นเลยดีกว่าผมก็จะมีความแอบกังวลนิดนึงละแล้วก็จะเกาะตามเรือเกาะอะไรครับพยายามเกาะเสาเกาะอะไรไปพอออกไปได้สักพักนึงประมาณแบบมันเลยเหมือนเสาตรงทะเลแล้วอะไรเงี้ยเหมือนแบบมันน่าจะไกลพอสมควรฮะหมายถึงมันเลยเสาที่เป็นทุ่นอยู่ในทะเลอะไรครับ
พอมันเลยทุ่นมาแล้วก็รู้สึกว่ามันไกลมากๆเลยสัญญาณเริ่มไม่ค่อยจะมีแล้วมันบวกกับที่ว่าคลื่นมันอย่างเงี้ยฮะคือเรืออยู่เนี่ยแล้วคลื่นมันก็แบบเรือมันคงเคงเลยฮะผมหันไปทีนึงข้างหลังไปเจอพี่หยินก็เลยบอกพี่หยินว่าพี่หยินพี่ว่ายน้ำเป็นไหมพี่หยินก็บอกว่าพี่ว่ายเป็นผมก็เลยบอกว่าพี่สมมุติเนี่ยถ้ามันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยผมเกาะพี่นะเออก็เลยบอกพี่หยินไปอย่างนั้นว่าแต่ว่าพี่ไม่ต้องกลัวนะผมไม่เกาะพี่แรงหรอกแต่ผมอะขอเกาะพี่นะประมาณนั้นพี่หยินก็เลยบอกเอ้ยถ้าเกิดไปอะไม่ต้องมาเกาะกูเขาพูดอย่างนี้ประมาณก็แซ่บๆกันไปประมาณนั้นฮะสุดท้ายพอเรือมันเริ่มออกจากฝั่งไปเรื่อยอะไรเงี้ยฝนมันก็เริ่มตกแรงจากที่ว่าตัวแห้งๆกันก็เริ่มเปียกละฝนมันเริ่มสาดเริ่มเข้ามาเลยครับจนฝนมันเริ่มเบาลงแต่เราเห็นแล้วว่าข้างหน้าเนี่ยพายุมันยังมีอยู่แต่ฝนตรงที่เราอยู่อ่ะมันเบาลงละคืนมันเริ่มสงบลงแต่เหมือนตัวคนขับเรือครับพี่ชาวประมงเขาก็บอกว่าจุดตรงนี้ที่เราอยู่เนี่ยมันยังไม่ใช่จุดที่ปลาเยอะมันยังไม่ใช่จุดที่เขาแบบไปตกปลากันมันยังไม่ใช่ต้องไปข้างหน้าอีกเราก็เลยบอกว่าไปก็ไปพี่มาถึงขนาดนี้แล้วก็เลยไปกันต่อพอไปกันต่อเนี่ยมันก็จะไปเจอจุดหนึ่งที่ไปเป็นจุดที่โอเคตกปลาได้ละตรงเนี้ยก็เตรียมเหยื่อเตรียมอะไรกันมาสุดท้ายครับไม่ได้ตกเพราะว่าพอเหมือนเข้าไปใกล้ตรงจุดนั้นอ่ะมันจะมีพวกแบบแมงกะพรุนขึ้นมาแต่ไม่ใช่แมงกะพรุนที่เป็นอันตรายมากเนี่ยก็เป็นแมงกะพรุนเปล่าขึ้นมาเนี่ยแล้วเหมือนมันใกล้กับเขาเรียกว่าใกล้กับหาดคือเหมือนผมไปอ่ะมันเป็นภูเขาเนาะไปแล้วมันจะเป็นเหมือนหาดเปล่าหาดหนึ่งอะไรเงี้ยที่มีทรายก็เหมือนตัวพี่วอเขาอยากเล่นน้ำเออเพราะเรื่องของที่พอฝนมันสาดตัวมันเปียกอยู่แล้วอะไรเงี้ยคนก็คุยกันว่าอยากกระโดดน้ำเล่นกันก็เชิญเลยครับพี่ๆเขาก็โดดลงไปเล่นกันอะไรเงี้ยมีพี่วอพี่พร้อมพี่ยินมีเอเนมีน่าจะประมาณนี้พี่ยินพี่พร้อมพี่วอพี่เนพี่ผีลงบัวพี่ผีน่าจะพี่ผีด้วยคนหนึ่งก็ลงไปเล่นกันส่วนผมพี่บอนอะไรเงี้ยก็อยู่บนเรือกันปกติก็ไม่ได้โดดลงเพราะเราแบบว่าไม่อยากว่ายน้ำอะไรเงี้ยเขาก็ลงไปเล่นกันแล้วก็เจอแมงกะพรุนมันก็ลอยขึ้นมากันอะไรเงี้ยก็เล่นกันไปเล่นกันมาสุดท้ายก็กลับกันดีกว่าสุดท้ายก็จะออกมาตกปลาก็ไม่ได้ตกครับก็เลยขึ้นเรือมาแล้วก็กลับกันจังหวะที่กลับอะไรเงี้ยก็ปกติก็ไม่มีอะไรเพราะฟ้าฝนมันหยุดแล้วอะไรเงี้ยพอมาถึงฝั่งขึ้นรถขึ้นอะไรมาเนี่ยแล้วเหมือนคือผมมาตามไปตอนประมาณช่วงเย็นๆไม่ถึงว่าพี่ๆเข้ามาถึงกันก่อนในช่วงประมาณเย็นๆผมไปถึงประมาณ6โมงอะไรเงี้ยแล้วเหมือนวันนั้นอ่ะวันแรกที่เขาไปถึงกันอ่ะเขาเตะฟุตบอลเล่นกันตรงชายหาดสรุปหัวแตกยังกำลังจะถึงละแป๊บนึงกำลังจะถึงละที่เล่ามานานเนี่ยกำลังเกริ่นนิดนึงพอกลับมาจากตรงเรือใช่ไหมอันนี้คือวันรุ่งขึ้นละพอกลับมาจากตรงเรือเนี่ยเหมือนตอนช่วงเย็นๆเนี่ยชายหาดมันก็ว่างแล้วทุกคนเนี่ยเขาก็เห็นว่าเอ้ยคนมันเยอะขึ้นมีผมมามีคุณนู้นคนนี้มามากขึ้นก็แบ่งทีมกันเตะฟุตบอลก็แบ่งกันมีทีมผมนะมีผมมีพี่ยินมีพี่ตังแล้วก็มีพี่ผีส่วนอีกฝั่งก็จะมีเนพี่วอพี่พร้อมแล้วก็พี่บอนแบ่งกัน4-4กล้องเนี่ยไม่เล่นก็จะมี4-4ก็เล่นงานไปได้สักพักหนึ่งสุขสนานมากเพราะว่าตัวพื้นมันเนี่ยมันก็จะมีเศษแก้วเศษหอยเศษหินอะไรเงี้ยก็วิ่งไปเหยียบกันก็โยนออกใครเหยียบก็โยนออกอะไรเงี้ยจนมันแบบว่าเริ่มเล่นกันได้มากขึ้นแล้วก็เล่นไปสักพักหนึ่งมันก็คือทีมผมเนี่ยก็คุยกันว่าใครยิงเข้ากัน3ลูกก่อนชนะก็3-0ละจบไปละเซตหนึ่งก็เริ่มเซตใหม่ด้วยความที่เล่นกันไปสักพักหนึ่งเนี่ยคือตัวทะเลลมมันแรงตอนนั้นผมกำลังไว้ผมกำลังยาวเลยผมกำลังยาวเลย
แล้วผมก็ถือแบตอันนึงอยู่ก็รู้สึกว่าเอ้ยพอเล่นเนี่ยผมมันบังตาเนาะทะเลมันแบบลมมันพัดไปพัดมาอะไรเงี้ยก็ต้องเสยตลอดแล้วรู้สึกว่าเอ้ยไม่อยากเสยแล้วก็เลยเอาแบตเนี่ยคาดหัวเรื่องมันเริ่มจากตรงนี้แหละครับด้วยความที่ผมมันบังตาแว่นคาดหัวไอ้ทีมเราก็ยืนกันเป็นแผนเลยผมยืนคู่หน้ากับพี่ยินพี่พีกับพี่ตังเล่นหลังแล้วเหมือนทางทีมนู้นนะพี่วอแกจ่ายกันติดตลอดพี่วอแกก็เลยนึกขึ้นได้มาว่ายกบอลข้ามหัวมาเลยนี่ยกบอลข้ามหัวมาเลยก็คือจะให้คือพี่วอเขาอยู่ข้างหน้านะบอกพี่บอลที่อยู่ข้างหลังว่าให้ยกบอลเนี่ยข้ามหัวพวกผมกับพี่ยินมาเลยหัวแตกใกล้มาละใช่ครับใช่ครับมันใกล้แล้วแป๊บนึงจะถึงละใจเย็นจะถึงละก็พอบอกว่ายกบอลข้ามหัวมาเลยเนี่ยพี่บอลที่เขาฟังอยู่ตรงนั้นเนี่ยเขาก็มองเห็นลู่ทางใหม่ตอนที่แบบว่าเอ้ยส่งแล้วมันติดแกก็เลยยกบอลข้ามหัวมาแกยืนอยู่ตรงหน้าผมเลยนะยืนตรงหน้าผมเลยแล้วแกก็ชิปบอลข้ามหัวมาด้วยความที่ผมเนี่ยก็ไม่อยากให้เขาแบบไปยิงโกผมได้ด้วยสัญชาตญาณผมก็เลยจะกระโดดเพื่อไปหม่งบอลออกคือเนี่ยแต่ด้วยความที่ลืมตัวครับผมเอาแว่นคาดหัวอยู่ก็เลยหม่งบอลปึ๊กเท่านั้นแหละรู้สึกว่าเอ้ยมันเจ็บเนาะมันชาๆมันเจ็บกระโดดลงมาแว่นกระเด็นตกไปนะฮะผมจับโอ้ยอย่างงี้ทุกคนแบบขำกันหมดเลยตอนนั้นน่ะทุกคนแบบขำไปนะโอ้ยผมก็ก้มไปโอ้ยโอ้ยก็จะไปหยิบแว่นตัวเองก็หยิบแว่นตัวเองขึ้นมาแล้วก็ยังจับหัวนะวิ่งไปที่บอลว่าเหมือนผมมงแล้วแบบมันโดนแว่นแล้วมันกระเด็นไปไหนไม่รู้เลยผมก็เลยวิ่งไปที่บอลวิ่งไปมือนึงถือแว่นมือนึงจับหัววิ่งไปที่บอลครับแล้วก็เลยเอามือเนี้ยออกมาเพื่อที่จะไปจับบอลที่พื้นมาเท่านั้นเลยฮะที่ทรายอะเลือดของหยดติ้งติ้งฮะเฮ้ยจับมาดูมือทีนึงเรียบร้อยฮะไหลอย่างนี้เลยแล้วผมก็หยิบบอลขึ้นมาฮะแหละเลือดอย่างนี้เลยฮะไหลผ่าหน้าอย่างนี้เลยก็เลยแบบว่าหันไปบอกทุกคนว่าพี่หัวแตกแต่นะทุกคนนะฮะเขาก็เฮ้ยไอ้มาร์คหัวแตกไอ้มาร์คหัวแตกกันอะไรเงี้ยแล้วก็วิ่งแบบว่าวิ่งจากตรงชายหาดไปที่พักกันเพื่อที่จะบอกกับพี่ผู้ใหญ่อะไรเงี้ยพี่อัดพี่โกที่เขาเล่นสระว่ายน้ำเล่นอะไรกันอยู่เนี่ยบอกว่าไอ้มาร์กอะมันหัวแตกนู่นนั่นอะไรเงี้ยทุกคนก็ดูตกใจกันหมดเลยแต่พวกที่เล่นบอลด้วยกันขำหมดเลยนะขำกันหมดเลยแต่พวกพี่ๆเขาแบบว่าตกใจกันหมดเลยอะไรเงี้ยแต่ดีที่มีพี่อยู่ครับพี่ๆแกเป็นเหมือนemergency ใช่ไหมฮะพี่ๆแกก็ช่วยดูแผลให้ช่วยอะไรให้เหมือนพี่อั๋นแกยืนรดน้ำต้นไม้อยู่ครับสักอย่างหนึ่งแกก็เหมือนแบบพี่ๆก็อยากให้ล้างแผลอะไรเงี้ยพี่อ่านที่แกถือสายยางฮะเปิดน้ำอยู่อะไรเงี้ยผมมานั่งลงกับพื้นแกก็เอาสายยางฉีดรถหัวผมเหมือนผมเป็นต้นไม้อะไรเงี้ยน้ำจะแรงนิดหนึ่งอุ้ยพี่เจ็บอะไรเงี้ยสรุปแว่นไม่เป็นอะไรเลยครับแว่นอยู่ดีทุกอย่างปกติหัวผมแตกนั่นแหละครับเรื่องมันเป็นอย่างนี้แล้วหลังจากนั้นเนี่ยพอหลังจากที่หัวแตกเสร็จแล้วใช่ไหมผมก็ต้องรีบขึ้นไปอาบน้ำเพื่อที่จะไปโรงพยาบาลนะเหมือนตัวเราเปียกมาจากฝนที่ไปตกปลากันเปียกมาจากโอ้โหหลายอย่างเลยทั้งคลื่นทะเลมันมีความเหนียวเนาะแล้วก็เล่นบอลชายหาดอะไรเงี้ยมันก็จะมีแบบความทรายติดตามพื้นอะไรเงี้ยติดตามขาแล้วก็ต้องไปเคลียร์ตัวเองอันนั้นเรียกตลาดหรือเรียกแหมพี่กวางเราเนี่ยตัวตกใจนะก็หลังจากเคลียร์ตัวเองเสร็จเนี่ยแต่หัวมันยังสระไม่ได้เนาะเพราะว่าแผลมันยังแตกอยู่เป็นแผลใหม่อะไรเงี้ยก็ต้องหัวเหนียวๆอย่างนั้นนะครับถอไปโรงพยาบาลเพราะว่าแล้วผมมาเสิร์ชตอนนั้นแล้วอยู่มันปราณบุรีมั้งน่าจะปราณบุรีครับก็เลยต้องเสิร์ชหาโรงพยาบาลตรงนั้นเลยตอนแรกอ่ะพี่พีแบบว่าไม่ต้องเย็บแต่พอหลังจากล้างแล้วอะไรเงี้ยเห็นว่าแผลมันใหญ่ก็เลยแกบอกไปเย็บดีกว่าเดี๋ยวที่โรงพยาบาลดีกว่าอะไรเงี้ยก็เลยเสิร์ชหาโรงพยาบาลครับดูว่ามีที่ไหนบ้าง
ที่ใกล้ที่สุดเลยเนี่ยอยู่หน้าปากซอยเลยครับแต่มันเป็นเหมือนอนามัยเป็นเหมือนอะไรสักอย่างก็เลยรู้สึกว่าไม่เอาดีกว่าขอไปโรงพยาบาลดีกว่าอะไรเงี้ยประมาณนั้นก็เลยเซิร์ชอีกอย่างนึงแบบพิมพ์ว่าเลยโรงพยาบาลเอกชนอะไรก็ได้อะไรเงี้ยรู้สึกว่ามันด่วนที่สุดเนี่ยเซิร์ชไปเจอครับโรงพยาบาลกรุงเทพหัวหิน1ชั่วโมง จากที่พักก็เลยยอมครับยอมสุดท้ายก็เลยยอมดีกว่าว่า1ชั่วโมงก็ยังดีไกลมากครับใช่ครับประมาณ40กว่ากิโล1ชั่วโมงอยู่ตรงนั้นแล้วก็มันเริ่มมืดแล้วด้วยประมาณ 6:00 น 5:00 น 6:00 นเงี้ยกว่าจะถึงโรงพยาบาลก็มัน 6:00 นกว่าก็มืดละ 6:00 นกว่า 6:30 นมานี่ครับทุ่มนึงก็อยู่บนรถพี่กวางไปกับพี่กวาง2คนก็เลยเก็บของกลับเลยแล้วกันก็อยู่กับพี่กวาง2คนบนรถมือก็ต้องแบบว่าค่อยๆแตะค่อยๆจับเลยไม่ช้าๆช้าๆช้าๆอะไรเงี้ยแผลเอื้อมโรงพยาบาลมันไกลใช่มั้ยก็เลยแบบว่าเกิดกับกูใช่ครับก็เลยต้องนั่งอย่างนั้นครับแบบพยายามนั่งเกรงๆหัวไว้เพราะแบบกลัวว่าเลือดมันยังไหลซิบๆอยู่หรือเปล่าอะไรเงี้ยก็เลยนั่งจากที่เราพักกันอะไรเงี้ยไปโรงพยาบาลประมาณชั่วโมงนึงไปถึงคุณหมอก็ให้อิมเมอร์เจนซี่เขาเย็บให้อะไรเงี้ยบอกเขาว่าหัวแตกมาอะไรเงี้ยเย็บไป3เข็มแผล 2.5 เซนประมาณตรงกลางนี่เลยครับเนี่ยแต่น่าจะดีขึ้นแล้วเหตุเกิดขึ้นอย่างนั้นครับแล้ววันรุ่งขึ้นเนี่ยคือต้องบอกว่าหมอเขาจะแปะไอ้นี่มาด้วยฮะแปะไอ้ตัวผ้าก๊อซมาหลังจากเย็บเสร็จจริงๆหมอเขาจะโกนผมบอกไว้นะต้องบอกว่าหมอครับพอดีพรุ่งนี้ผมยังต้องทำงานอยู่อะไรเงี้ยก็เลยไม่โกนดีกว่าก็บอกหมอเขาไปอะไรเงี้ยแล้วก็วันรุ่งขึ้นต้องถ่ายงานครับจากที่สระผมไม่ได้ก็ต้องฝืนสระครับฝืนสระเอาอะไรเงี้ยรอบๆเหลือตรงนี้ไว้นิดนึงครับยอมนึงแล้วก็แต่งหน้าทำผมช่างทำผมเขาก็ไม่กล้าทำอะไรเงี้ยใช่สุดท้ายก็ต้องทำครับประมาณเจ็บมากไหมเอาจริงๆอะตอนที่มันเพิ่งแตกอะรู้สึกว่าคือผมอะรู้สึกว่าหัวผมมากระแทกอะไรบ่อยมันก็รู้สึกเหมือนเดิมอะรู้สึกปกติเหมือนเดิมไม่รู้สึกว่ามันเจ็บมากกว่าปกติอะไรเงี้ยแต่แค่ครั้งเนี้ยพอผมมาจับปกติผมแล้วหัวโขกแล้วผมมาจับเอ้ยออกไม่แตกไม่แตกแต่ครั้งนี้จับแล้วมันมีเลือดติดออกมาด้วยนี่แหละครับมันแตกแล้วหมอบอกหมอว่าโดนอะไรมาบอกครับว่าคือเขาก็ถามอาการเนาะว่าเหตุการณ์มันเป็นยังไงอะไรเงี้ยก็บอกหมอว่าอ๋อพอดีผมไปเตะบอลมาครับเอาแว่นคาดหัวไว้แล้วก็มงเขาก็งงว่าตอนแรกเขางงเขาคงไม่เคยเจอใครที่หัวแตกเพราะเหตุการณ์นี้มาก่อนเขาก็ดูงๆแต่เขาก็อ๋อโอเคแบบแว่นกระแทกอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับหนูผอมลงไหมครับลูกไม่ได้ผอมนะครับเดี๋ยวมันเป็นเพราะฟิลเตอร์หรือเปล่าขอบคุณครับแล้วขาเจ็บยังไงครับขาก็เหตุการณ์เดิมครับฟุตบอลเหมือนกันก็วันนั้นไปเตะอีกแล้วครับวันนั้นที่ไปเตะก็มีพี่หญิงพี่วอพี่บอลครับมี3คนแล้วมีผมเป็นคนที่4เนาะก็ไปเตะบอลตามปกตินะครับแล้วเหมือนจังหวะที่หลุดไปยิงอะไรครับเหมือนกำลังจะได้ยิงละก็เตะไปหนูเลิกเตะบอลนะไม่ได้ครับก็จังหวะที่ไปยิงนี่แหละครับมันเหมือนจังหวะที่เราจะเตะใช่ไหมเตะฟุตบอลแล้วเหมือนมีพี่คนหนึ่งเขาเป็นกองหลังมั้งเขาก็เตะไปแล้วเหมือนว่าเท้ามากันเนี่ยก็เลยเตะเข้าเท้าพี่เขาหมายถึงว่ารองเท้าเขาไม่มีปุ่มนะตามแบบรองเท้าสตาร์ทเลยก็เตะเข้าไปเขาเท้ามากันแล้วเตะเข้าไปพอดีมันก็เลยไปซนตรงนั้นใช่ครับปั๊บเบิ้ลห่อน้องแมวได้ไหมผมอาจจะไม่มีอากาศหายใจนะครับขอบคุณครับทุกคนตั้งแต่รู้จักวายพีบีมาผมว่าใช่ครับใช่เลยครับที่ผมรับประกันครับเพราะว่ามีเหตุการณ์ก่อนอันนี้คือที่ผมไปถ่าย YouTube กับพี่พร้อมอะไรเงี้ยไอ้รายการ MVP ครับเหมือนเขาพาผมไปกระโดดบันจี้จัมป์อันนี้ก็เสียวๆอยู่
เสี่ยงอยู่เหมือนกันครับพากันดื้อสุดๆครับตอนนี้เป็นเหล็กกล้าหรือยังตอนนี้เหรอตอนนี้เป็นอะไรดีเป็นอะไรก็ได้ที่มันดูบางๆครับสวัสดีครับใครเข้ามาดูฝากกดแชร์ไลฟ์ด้วยนะครับปีนี้ได้กี่แผลได้เยอะเลยครับตั้งแต่รู้จัก YWPB มาโรงพยาบาลก็เหมือนบ้านจริงๆครับสังกะสีเก็บแขนดีๆๆนะลูกได้ครับขอบคุณครับขอบคุณทุกคนมากครับผมเป็นแฟนเราเฮ้ยเป็นอะไรกับพร้อมคะเป็นพี่น้องครับถ้าใส่หมวกกันน็อกมานานยังครับมาประมาณเกือบครึ่งชั่วโมงนะครับจบจ้ะ คำตอบดารามากจบจ้ะเราข้ามไปอื่นดีกว่าเนาะข้ามไปอื่นดีกว่าเอาดีๆเอาดีๆใช่ครับดีๆเออเอาดีๆสุ่มคุยไหมคะมันมีคุยกันได้ด้วยครับกดยังไงเอ่ยเสียทรงผมไม่ได้เสียทรงอะไรเลยผมปกติผมก็เป็นอย่างนี้มาตั้งแต่ต้นเลยถูกป่ะใช่ไหมง้อพี่กวางยังเรียบร้อยแล้วครับแกหายเองครับสนุก พิราบมากลูกพิราบพิรุษโอ้เพิ่งเคยเห็นใส่ชุดนอนใช่ครับแล้วผมจะไปใส่ชุดนอนให้ผู้ใดดูล่ะครับน่าจะใจพิมายที่ทั้งหมดเจ็บตัวใช่ครับเอาจริงครับผมรู้สึกว่าการเจ็บตัวทั้งหมดในชีวิตผมเนี่ยตั้งแต่รู้จัก YWPB มาเนี่ยมันมากกว่านั้นอีกนะครับตอนเด็กเนี่ยผมแบบว่าเอ้ยผมล้มลุกคุกคานมาน้อยมากตั้งแต่เจอผู้พี่ๆเขาเนี่ยชีวิตผมเปลี่ยนจริงๆครับคุ้มจริงจากที่แบบโอ๊ยไม่ค่อยทำอะไรไม่ค่อยได้ออกไปไหนอะไรเงี้ยสุดๆเอาจริงไหมวันนั้นอะที่ไปทริปวันนั้นอะถ้าผมกลับกับพี่กวางตั้งแต่เที่ยงทุกอย่างจบมานะทุกอย่างจบแล้วนะครับเอาผมไปตกปลาด้วยฮะแหละ มันดีจริงครับสีสันชีวิตใช่ครับสีสันครับเปลี่ยนไปทางที่ดีขึ้นครับเพราะว่าผมได้ออกไปเจอกับสิ่งใหม่ๆอ๋อจักรยานพี่บอนโอ้โหอันนั้นก็ คือจักรยานพี่บอนเนี่ยอันนั้นนะครับมันเกิดจากที่ว่าตอนนั้นเราถ่ายซีรีส์กันอยู่แล้วเหมือนผมกับพี่บอนเนี่ยเขาเรียกให้ไปเข้าเซตเนาะก็ตอนนั้นเราอยู่ที่เบสกันน่าจะพี่พร้อมพี่บอลน่าจะกำลังถ่ายกันอยู่แล้วก็ซีนต่อไปจะมีครบทุกคนเขาก็เลยเรียกผมกับพี่บอลเนี่ยไปด้วยความที่พอเบสกับตัวถ่ายทำเนี่ยมันก็ไกลกันนิดนึงเดินประมาณสัก 4-5 นาทีอะไรครับก็รู้สึกว่าไม่อยากเดินคือผมเนี่ยมาถึงตรงจักรยานก่อนจักรยานจะตั้งอยู่ตรงหน้าเบสที่เราพักกันมันจะมาถึงตรงนั้นก่อนผมก็เลยเดินไปจักรยานเนาะมันมีอยู่อันเดียวมีอยู่คันเขาเรียกคันปะคันเดียวเออคันเดียวผมก็เตรียมตัวจะปั่นนะกำลังจะออกตัวละพี่กวางอยู่ข้างหลังกำลังจะออกตัวละพี่บอลก็เดินออกมาพอดีแล้วบอกว่ามาร์คพี่ไปด้วยผมก็โอเคถ้าพี่จะไปด้วยงั้นพี่เป็นคนปั่นนะพี่ตัวใหญ่กว่าผมก็เลยให้พี่บอลปั่นครับพอสมัยที่ผมนั่งเท่านั้นแหละก็แกล้งบอกกับพี่เขาว่าพี่สมมติถ้าล้มมาเนี่ยเป็นคอนเทนต์เลยนะหรือว่าพี่บอลพูดหรือใครพูดกันเนี่ยถ้าล้มมาเนี่ยมันเป็นคอนเทนต์เลยนะก็ขับไปปกติพี่กวางแกก็คงถ่ายคลิปตามภาษาแกอะไรเงี้ยว่าแกชอบแบบว่าชอบเก็บเบื้องหลัง
ก็ปั่นไปปกติครับทำไมไม่ปั่นเองพี่บอลเขาตัวใหญ่กว่าจริงๆตัวใหญ่กว่าผมก็ว่าผมจะหนักอะไรเงี้ยก็เลยปั่นไปครับพอออกไปจะพักนึงเลี้ยวโค้งอะไรเงี้ยแกคงปั่นปกติผมก็คงไม่ได้อะไรคือผมอะถือโทรศัพท์กำลังเล่นเกมอยู่พอถึงจังหวะที่เหมือนมันจะเป็นโค้งเป็นตัว L ครับตัว L ผมก็ไม่รู้ว่าแกปั่นยังไงของแกนะผมดูโทรศัพท์อยู่แล้วสิ่งที่ผมรู้สึกได้นะเอาสิ่งที่ผมรู้สึกก่อนนะผมรู้สึกว่ามันตกล่องทีนึงปึ้งตอนนั้นผมก็หงายไปเลยครับคือมันต้องเกิดขึ้นแต่กับผมแล้วพอผมรู้ตัวอีกทีนึงก็รู้สึกว่าผมก็ไปวัดกับพื้นถนนแล้วแต่พอมาดูเบื้องหลังครับที่พี่กวางเขาถ่ายเบื้องหลังไว้อะผมพี่บอลแกพยายามจะเหมือนแกคงลังเลอยู่ครับว่าจะออกขวาหรือจะออกซ้ายดีคือมันจะมีเสากั้นอยู่ตรงกลางคือถ้าออกขวาเนี่ยมันจะเป็นตัว L ปกติแต่เหมือนแกอยากลัดนะฮะหรือแกหักไม่ทันก็จะไปซ้ายแต่พอมาถึงจุดที่มันจะต้องเลือกแล้วครับแกเลือกไม่ได้แกก็เลยตรงเข้าหาเสาครับแล้วระหว่างนั้นน่ะมันจะมีร่องน้ำเป็นเหมือนร่องระบายน้ำเล็กๆฮะก็ไปตกร่องทีนึงแล้วเหมือนมันเสียสมดุลครับก็เลยไปด้วยกันทั้งคู่เลยประมาณนั้นแต่นั้นไม่ได้มีแผลอะไรไม่ได้แผลอะไรตำนานเสากินคนทำไมเสาไม่หลบก็เป็นเหตุผลที่ถูกนะครับทำไมเสาไม่ลงวันหลังเราจะพี่ๆเขาไปทำบุญแทนไม่แน่นะครับผมไปทำบุญผมว่าจะมีแผลอีกก็ได้นะเป็นอะไรครับ MTBI อันนี้ผมไม่เคยดูเลยไม่เคยลองทำเลยบอลมาต้องจับแยกใช่ครับไอ้ที่หัวแตกก็พี่บอล นะครับบอกก่อนกระชิบมาเนี่ยแกชิปข้าวหมกมาเนี่ยเพราะเราดื้อเปล่ารับชะตากรรมต่อพี่พร้อมรู้อย่างเมื่อก่อนพี่พร้อมไม่ควรเป็นคนโดนนะฮะใครสอนน้องมาล็อกเบียวพี่วอครับพี่วอเท่านั้นคนนี้เขาแบบว่าขอบคุณครับขอบคุณของขวัญจากทุกคนมากเลยนะครับพี่บอลอยู่ทุกเหตุการณ์จริงใช่ครับพี่บ้านแกเป็นคนที่ใช้ชีวิตคุ้มดีนะฮะใช้คุ้มเลยอะคุ้มมากๆเข้าโรงพยาบาลฉับใช่ครับคือผมเนี่ยเพิ่งทำประกันมาได้ประมาณปีเดียวที่แบบว่าเป็นประกันอุบัติเหตุประกันสุขภาพอะไรที่แบบว่าตั้งใจทำเองเลยฮะผมใช้จนจะหมดวงเงินประกันแล้วฮะ แค่ปีเดียวผมใช้จะหมดวงเงินประกันแล้วครับประกันใช้แล้วคุ้มใช่ครับใช้คุ้มแล้วแหละใช่ครับเผลอจ่ายไปมากกว่าที่ผมจ่ายแล้วด้วยนะให้จริงเยาวชนมอมเมาไม่ใช่มอมแมมมอมเมาครับสงสารประกัน เนาะผมไปวันที่ผมไปเย็บไอ้เย็บหัวมาอันก็มัน 8,000 กว่าบาทบวกกับ follow แผลทุกวันบวกกับทำแผลอะไรเงี้ยวันละมัน1,000 กว่าบาททำ1อาทิตย์ก็ 7,000 กว่าบาทบวกกับตัดเย็บแผลอีก 8,000 กว่าบาทก็ประมาณ15,000ยังไม่รวมขาที่ไปอีกก็ประมาณ20,000นิดๆจ่ายยังไม่ถึง10,000เลยมั้งครับใช่ประกันคนละใช่ครับเก่งขึ้นเยอะเลยนะใช่ครับผมอยู่กับพี่ๆเนี่ยแรกๆผมจะเป็นผู้ฟังครับพยายามนั่งฟังเอ้ยคุยอะไรกันโอ้ยคนนี้อ๋ออย่างนี้อ๋ออย่างนี้อ๋อโอเคพอเริ่มจับทางถูกแล้วครับถึงเวลาของผมบ้างแล้วพอแล้วนะคุ้มแล้วใช่ครับช่วยพี่ก็ทำประกันจริงๆพี่ๆเขาไม่มีแผลเลยนะมีแต่ผมเนี่ยอ๋อตอนที่ไปเตะบอลผมรู้แล้วว่าทำไมแต่ละคนไม่มีใครมีแผลเลยผมรู้เลยตอนที่เวลาเราเตะฟุตบอลใช่ไหมฮะสมมติว่าทีมเนี่ยมี6คนตอนนั้นวันนั้นที่ผมไปเล่นครับมี4ก็จะมีผมพี่หญิงพี่บอพี่บอลมี4คนไปเตะบอลกันส่วนอีก2คนเนี่ยจะแบบหาพี่ๆข้างๆสนามแบบเฮ้ยพี่ผมขอยืมหน่อยมาเตะด้วยกันหน่อยอะไรเงี้ยก็จะเป็น4บวกกับอีก2เป็น6คน
จังหวะที่เล่นกันเนี่ยมันต้องสลับกันเป็นโกใช่ไหมฮะเดี๋ยวคนนี้เป็นโกก่อนพอเกมต่อไปคนนี้เป็นโกต่อไปนี้เป็นโก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 จังหวะที่ผมเป็นโกเนี่ยผมทุ่มเทมากเวลาทีมตรงข้ามเข้ามาเนี่ยผมจะออกไปตัดบอลออกไปเซฟเวลายิงมาผมจะปัดให้เต็มที่เลยกระโดดบินมีนอนมีอู้เยอะแยะพอถึงตาที่พี่เขาเป็นไงเนี่ยเครียดพอถึงตาที่พี่เขาเป็นไงเนี่ยฝั่งนู้นหลุดมาทำท่าจะยิงนะหันหลังวิ่งหนีโอ้โหคือเขาจะมีความแบบปกป้องตัวเองนิดนึงว่าเอ้ยไม่ได้เดี๋ยวบอลอัดหน้าเอ้ยไม่ได้เอ้ยเดี๋ยวเป็นแผลเอ้ยไม่ได้เดี๋ยวเขียวเดี๋ยวช้ำเข้าใจแต่ผมเป็นคนเต็มที่นึงผมก็เลยว่าทำทุกอย่างได้ครับผมเป็นตัวโดนจริงๆเขาเจนสนามอ๋อโอเคนั่นแสดงว่าผมต้องเบาๆลงหน่อยใช่ไหมอัดอั้นใช่ครับพอพี่บอสเป็นโกนะพี่บอสเป็นโกนี่ตัวดีเลยผมตัวดีเลยต้องพูดจังหวะที่พี่บอสเป็นโกนะเวลาแบบว่าฝั่งนู้นเนี่ยทีมตรงข้ามเขาหลุดมาจะกำลังจะยิงเนี่ยผมแบบก็ต้องวิ่งลงมาช่วยกองหลังหรือพี่ยินวิ่งลงมาช่วยเป็นกองหลังกันกันไว้ไม่ให้ยิงหรือแบบถ้าเขายิงได้จริงๆอ่ะพี่บอสจะใช้ขารับใช้เข่าบ้างใช้ขาบ้างอะไรเงี้ยหรือถ้ายิงมาสูงหน่อยฮะแกก็จะปล่อยเลยปล่อยให้เข้าเลยแล้วพอบางทีนะเวลาแกเซฟได้หรือปัดได้กันบอลได้แกบอกมักดูไว้นี่แล้วแกยิงได้แกส่งให้พี่วอยิงได้เนี่ยหันมาละไอ้มักมึงดูไว้อย่างเงี้ยตลอดทุกทีเลยใช่ครับจากผู้ฟังกลายเป็นผู้ประสบภัยได้ครับต้องพกหมวกกันน็อกใช่ครับสุดแล้วพรุ่งนี้ครับพี่พรุ่งนี้ใช่ครับแต่ผมชอบนะหมายถึงว่ามันเป็นการเล่นที่มีมิติดีครับมีมิติดีคนหนึ่งตั้งใจเล่นพี่วอก็จะเป็นตัวยิงเลยเป็นตัวทำสกอร์ให้ทีมครับบอลหลุดไปได้ต้องจ่ายให้แกเท่านั้นแกจะเขาเรียกว่าอยู่แค่แดนเพื่อนคู่แข่งจะรอยิงประตูเท่านั้นตัดบอลได้เนี่ยต้องจ่ายพี่เขาเลยมิติใหม่ใช่ครับคนหนึ่งเนี่ยรอยิงอย่างเดียวคนหนึ่งเนี่ยเป็นตัวเชื่อมอีกคนหนึ่งเนี่ยเป็นตัวเลี้ยงเลยพี่บอลนี่ก็เลี้ยงยังเลยไม่จ่ายสักทีนะพี่หญิงนี่เขาจะเป็นตัวแบบว่าเล่นหลังคอยแบบสลับวิ่งขึ้นวิ่งลงอันนี้ยอมรับว่าเก่งจริงพี่หญิงนี่คือทำถูกพี่หญิงทำดีครับพี่บอลนี่ไม่ได้พี่บอลไม่ได้ใครเก่งสุดคะเว้ยถ้าเอาวันแรกที่เล่นนะฮะวันแรกที่เล่นมีพี่พร้อมแล้วก็มีไอเน่ด้วยมีเน่หกคนนะครับถ้าใครเก่งสุดเนี่ยผมให้พี่วอนี่เขาจะแบบว่าเป็นตัวทำสกอร์ให้ทีมใช่ไหมพี่วอนี่ตัวท็อปเลยเอาลองมาผมให้พี่บอลแล้วกันพี่บอลกับพี่วอก็จะเป็นคนแบบว่าคอยเติมเกมรุกให้กับทีมครับพี่บอกอันนี้ยอมส่วนพี่ยินผมเนพี่พร้อมเนี่ยจะเป็นตัวคอยบิวอัพอยู่จากแดนหลังคอยส่งขึ้นหน้าใช่ครับใครอ่อนสุดคะอันนี้ผมขอน้อมรับไปเองครับผมอาจจะแบบว่ายังไม่เจนสนามกับพี่ๆครับผมเพิ่งมาเริ่มครับเดี๋ยวรอให้ผมแบบว่าเติบโตกว่านี้ก่อนเดี๋ยวผมจะมาทวงคืนขอบคุณของขวัญครับสวัสดี600กว่าคนด้วยนะครับอันนี้เป็นยูเซอร์จริงๆเนาะ600กว่าคนเป็นยูเซอร์จริงๆใช่ไหมครับขอบคุณครับผมมาครับผมมาครับจดไว้ละใช่ครับเรียลเรียลโอเคเรียลยูเซอร์นะฮะเป็นมนุษย์ค่ะได้ครับเราไปบ่อยนะครับสนุกได้ครับแต่ว่าพวกผมจะมีเรื่องเล่าผมต้องออกไปเผชิญกับ YWPB ก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะกลับมามีเรื่องเล่าให้ครับเรียลมัมมี่ค่ะ
ขอบคุณครับหยิบได้แผลก่อนใช่ฮะนามาซากิมะขอบคุณมากครับผมขาเป็นไงบ้างดีขึ้นแล้วครับดีขึ้นแล้วอยากฟังเรื่องผีในกองอะครับเรื่องผีในกองก็ได้ครับเรื่องผีในกองคือเรื่องนี้ผมไม่ได้ต้องบอกก่อนนะว่าผมไม่ได้ประสบพบเจอกับตัวเองผมฟังเข้ามาอีกทีนะเอากองแจ็คแอนด์โจ๊กเกอร์นะครับ คือกองแจ็คแอนด์โจ๊กเกอร์เนี่ยเราก็มีการย้ายโลเคชั่นอันนี้ต้องเปลี่ยนมูดไหมเปลี่ยนมูดไหมจำหนึ่งนะมีเอฟเฟกต์ที่มันเป็นมูดผีใช่ไหมไม่มีเลยไม่เอาแล้วกันอันนี้แล้วกันครับเปลี่ยนเองแล้วโอเคได้ครับเป็นมูดนะเป็นมูดno ghost please มึงนะคือเรื่องเนี่ยอยู่ถึงกี่โมงตอนนี้แบตผมประมาณ20กว่าเดี๋ยวแบตใกล้หมดแล้วเดี๋ยวผมลงเนาะโอเคมาครับ คือเรื่องผีเนี่ยครับมันมีอยู่ว่าวันนั้นเนี่ยด้วยความที่เราไปถ่ายที่แบตจริงไปทำอะไรจริงสงสัยไปได้ไหมได้ครับแต่ผมไม่ชัดนะเอามาเข้าไปเพลงครับเพลงพี่แจ็คครับครับคืองี้ครับพี่แจ็คคือด้วยความที่แจ็คจ็อกเกอร์เนี่ยเราเปลี่ยนกันไปหลายโลเคชั่นซึ่งมันก็จะมีทั้งโลเคชั่นที่เป็นพื้นที่กว้างโลเคชั่นที่เป็นพื้นที่อับเป็นโรงงานเป็นห้องพักหรือว่าจะเป็นโลเคชั่นที่มันมีความกุ๊กกูนิดหนึ่งที่เราไปครับมันคือเป็นเหมือนบ้านเก่าแก่ครับเป็นบ้านเก่าแก่ที่ดูจากสภาพแล้วเนี่ยน่าจะเป็นถ้าพี่เจ้าของนะครับน่าจะเป็นเหมือนคุณนายเก่าเพราะว่าผมยังเจอคุณป้าที่เป็นเจ้าของแกยังมีชีวิตอยู่นะครับแต่ดูจากการแต่งกายแต่งตัวดูจากที่ดินดูจากพื้นที่เนี่ยที่บอกน่าจะเป็นคุณนายเก่าใช่ครับพี่บอลเจอนี่ฮะนี่คือเรื่องของพี่บอลเลยคือผมเอามาจากพี่บอลอีกทีนึงด้วยความที่มันเป็นบ้านเก่าแก่ใช่ไหมครับเขาก็จะมีการแบบสะสมของเก่าให้หนึ่งเป็นแจกันเป็นรูปภาพสมัยร.5เป็นพระพุทธรูปเป็นตุ๊กตาเก่าเป็นเหมือนแบบตู้นาฬิกาเก่าอะไรเงี้ยคือมันจะมีความกุ๊กกู่นิดหนึ่งด้วยความที่บ้านเนี่ยมันใหญ่มากๆมันจะมีความวงเวงนิดหนึ่งแล้วก็ด้วยความที่ตอนนั้นนะครับมันเป็นตอน6โมงเย็นแล้วมีความมืดๆแล้วตัวผมเองนะครับตัวผมเองที่อยู่ตรงนั้นเนี่ยมันก็จะรู้สึกมันมีความกุ๊กกู่ว่าด้วยความที่บ้านเขาอะเหมือนไฟตามทางมันน้อยในความสลัวสลัวอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าเพราะอะไรไอ้โลเคชั่นนั้นนะถ้าอยากให้นึกภาพออกง่ายๆนะครับโลเคชั่นนั้นมันคือโลเคชั่นที่เราใช้ในงานประมูลมันมีความแบบบ้านทรงไทยเป็นบ้านคุณนายเก่าหน่อยงานประมูลที่เราถ่ายนั่นคืออันนี้คือถกนะห้องถกแต่ห้องที่พี่บอนเนี่ยเขาเล่าให้ผมฟังเนี่ยมันอยู่ชั้นเดียวกับงานประมูลตรงนั้นเลยครับจะอยู่ทางซ้ายระหว่างที่ต้องเดินขึ้นไปห้องนั้นเนี่ยห้องที่พี่บอลเขาเจอนะครับมันต้องผ่านบันไดด้านข้างบ้านก่อนนิดหนึ่งซึ่งบันไดด้านข้างบ้านเนี่ยกว่ามันจะผ่านมันต้องมีทั้งห้องเก็บตุ๊กตาห้องพระพุทธรูปห้องเก็บของเก่าแล้วประตูเป็นประตูใสหมดเลยตัวผมเองนะฮะที่เดินผ่านก็รู้สึกวังเวงนิดหนึ่งละจนก่อนที่จะถึงบันไดฝั่งขวาผมเนี่ยจะเหลือบห่างตาเนี่ย
มันจะเหลือไปเห็นเหมือนห้องเก็บตุ๊กตาซึ่งตุ๊กตามันอยู่ตามตู้มันเป็นตู้กระจกใสๆครับมันก็เป็นมันวางแล้วขอโทษนะครับตุ๊กตาเนี่ยเป็นตุ๊กตาแบบตุ๊กตาที่เล่นแขนข้างหนึ่งเล่นขาข้างหนึ่งเนี่ยเขาเรียกว่าตุ๊กตาที่เป็นแบบเป็นเงี้ยแล้วก็มีตุ๊กตาที่เป็นแบบใช้ไม้เล่นแขนเนี่ยครับเขาเรียกว่าสักอย่างผมเออหุ่นเชิดใช่หุ่นเชิดมันจะหุ่นเชิดทั้งอย่างนี้ด้วยหุ่นเชิดอย่างนี้ด้วยครับแต่ผมมาเหลือไปเห็นตุ๊กตาตัวนึงที่มันรู้สึกว่ามันคาใจมันเป็นตุ๊กตาผู้หญิงครับคล้ายๆกับแอนนาเบลเลยนะคล้ายๆกับแอนนาเบลแล้วผมรู้สึกว่าแบบแต่ไม่ใช่แอนนาเบลนะแต่หมายถึงว่าเป็นตุ๊กตาไทยแหละแต่ใส่ชุดเดรสขาวแล้วนั่งเนี่ยนั่งปกติผมเห็นนะผมรู้สึกว่าเอ้ยขอไม่มองดีกว่าขอไม่สบตาดีกว่าก็เลยเดินขึ้นชั้น2ไปถ่ายทำปกติอะไรเงี้ยซึ่งพี่บอลก็มาเล่าให้ฟังว่าห้องที่แกขึ้นไปแล้วรู้สึกได้ว่ามันมีคือห้องที่อยู่ข้างบนห้องเก็บตุ๊กตาตรงนั้นเหตุการณ์ของพี่บอล นี่คือแกถูกให้ไปอัดเสียงคนเดียวฟีลเหมือนอัดเสียงคุยโทรศัพท์อะไรเงี้ยมันต้องมีการอัดเสียงเก็บเอาไว้เป็นเหมือน voice over เพื่อไปใช้อะไรเงี้ยครับก็เลยมีพี่บอลคนหนึ่งแล้วก็มีทีมงานอีกคนหนึ่งไปอยู่กันสองคนเพราะเขาต้องหาห้องที่เงียบที่สุดแกเดินขึ้นไปชั้น2มาเจอห้องนั้นพอดีก็เลยไปที่ห้องนั้นกันครับแต่ก่อนที่จะห้องนั้นน่ะมันต้องผ่านห้องเก็บตุ๊กตาผ่านห้องเก็บของเก่าอะไรเงี้ยแล้วก็เดินบันไดขึ้นไปจนถึงห้องนั้นจังหวะที่พี่บอลเขากำลังอัดเสียงอยู่ครับเขาก็รู้สึกได้ว่าเหมือนมันมีเสียงอ่ะจากข้างนอกใดๆอะไรเงี้ยก็เลยให้พี่ทีมงานที่อยู่ด้วยกันฝากวอทีบอกว่าให้ข้างนอกเงียบๆหน่อยเพราะตรงนี้กำลังอัดเสียงอยู่คือผมอะมาทราบทีหลังว่าเฮ้ยที่เขาพูดอย่างเงี้ยเพราะเขาได้ยินแต่ตัวผมเองที่อยู่ข้างนอกกันอะไม่ได้มีใครพูดอะไรนะครับทุกคนเงียบอยู่แล้วแต่อยู่ดีแบบทีมงานกับพี่บอยนาวอมาบอกว่าให้ข้างนอกเงียบก่อนอันนี้จุดหนึ่งแหละที่รู้สึกว่ามันแปลกแล้วพี่บอลน่ะเหมือนตอนที่แกอัดเสียงอ่ะเหมือนแกก็นั่งหันหน้าเข้ากับพี่ทีมงานเนาะแล้วเขาก็อ่านบทเพื่อที่จะไวท์โอเวอร์กันเลยพี่บอลเล่าให้ฟังว่าห่างตาฝั่งซ้ายของพี่เขาอ่ะมันจะเป็นเหมือนประตูเนาะซึ่งประตูห้องเนี้ยไม่มีประตูเขาเรียกว่ามันเป็นแค่ช่องสี่เหลี่ยมครับแต่มันไม่ได้มีประตูอ่ะเหมือนแกนั่งอัดเสียงอยู่และเหมือนห่างตาซ้ายอ่ะแกเห็นเป็นเหมือนสีขาวๆใส่ชุดเดรสครับผ่านไปแกก็หันไปมองอ๋อไม่มีอะไรนี่หว่าไม่คือเหมือนกับประตูมันไม่มีประตูครับมันเป็นแค่ช่องสี่เหลี่ยมเป็นเหมือนให้เดินผ่านได้เลยครับไม่มีประตูเปิดปิดพอเหมือนแกเห็นว่ามันผ่านไปแกไปมองก็ไม่มีอะไรแต่แกเห็นว่าเป็นสีขาวใส่เดรสมันคือสิ่งที่อยู่ข้างล่างนั้นหรือเปล่าต้องการจะเล่นด้วยหรือเปล่าอันนี้ก็อีกประเด็นหนึ่งแต่อีกหนึ่งจุดที่มันชัดมากๆจนพี่บอลคิดว่าใช่แน่ๆอ่ะคือตอนที่แกอัดกันอยู่เนี่ยในห้องมันก็จะมีเก๊ะมีโต๊ะมีอะไรใช่ไหมฮะอัดเสียงกันอยู่ดีเหมือนเก๊ะของโต๊ะที่อยู่ข้างหน้าภายในห้องเนี่ยครับมันสั่นกึก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 เนี่ยพี่บอลเขาก็อึ๊บหนึ่งละทีมงานก็ได้ยินพี่บอลก็ได้ยินก็เริ่มนั่งนิ่งๆกันแหละก็เริ่มนั่งนิ่งอัดอีกทีนึงกึกกึกกึกเท่านั้นแหละครับออกเลยโดราเอมอนโอ้โห
เสียมูดหมดก็เลยเดินออกจากห้องเลยครับแล้วยังไงต่อวะเนี่ยโกเอาอย่างงี้พอเดินออกจากห้องเลยเนี่ยจำที่ผมเล่าได้ไหมว่ามันมีเดินผ่านไปเดินผ่านห้องไปใช่ไหมครับจอร์ดี้พี่บอลเดินออกจากห้องไปเนี่ยแกก็หันไปมองตามที่เหมือนเห็นสีขาวๆแป๊บๆผ่านไปอะพอต้องบอกอย่างนี้กันว่าผมไม่รู้ทุกคนจะนึกภาพออกไหมนะก็หมายถึงว่าพี่บอลนั่งอยู่งี้เห็นเงาเดินผ่านหน้าไปทางนี้ใช่ไหมทางนี้ใช่ไหมพี่บอลก็เดินออกจากห้องไปอะแกก็หันมองตามทางที่ไปอะแกช็อกเลยมันเป็นกำแพงเหมือนห้องเนี้ยมันอยู่สุดบ้านแล้วอะประตูมันจะอยู่ชิดกับกำแพงนี่คือขอบประตูใช่ไหมเป็นขอบประตูสี่เหลี่ยมนี้แล้วกำแพงอยู่นี่ถ้าเกิดว่าถ้าจะเดินได้ต้องติดกำแพงเท่านั้นหรือแม้ก็เดินเข้าห้องนี้มาใช่ไม่สามารถมีใครเดินผ่านได้แต่ก็เห็นเนี่ยผ่านตาไปเงี้ยเลยไปเลยอ่ะแล้วไม่วกกลับมาแล้วเป็นเดรสสีขาวเหมือนกับตู้ต่างหลังคือผมก็ตัวผมเองนะผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมผมถึงต้องหันไปสบตาตู้ตาตัวนั้นหรือว่าอยากเล่นด้วยหรือเปล่าผ้าม่านไหมไม่ใช่ครับตอนนั้นไม่เป็นกำแพงหรือเปล่าใช่ครับนั่นแหละแล้วผมก็เลยมาทราบพี่อย่างพี่บางแกมาเล่าให้ฟังว่าแกเจอนั่นแหละครับตัวผมเองอะถ่ายอยู่ที่นั่นอะคิวเดียวแต่พี่ๆคนอื่นเนี่ยเขาก็ถ่ายกันมาก่อนนั้นแล้วอะไรเงี้ยประมาณนั้นนั่นแหละ อยู่คนเดียวใครที่อยู่คนเดียวนะครับใครที่อยู่คนเดียวนะครับดูประตูไว้ดีๆนะครับเผื่อโดราเอมอนไปหาแซวเล่นแซวเล่นบิวเก่งต้องมาระวังนะผมไม่กลัวครับผมมีทุกคนอยู่ตรงนี้ผมไม่กลัวครับสิกินข้าวยังกินเรียบร้อยแล้วครับเรียบร้อยแล้วต้องไลฟ์แบบยาวแล้วมีอีกไหมคะคือไม่ถึงเรื่องผีครับแล้วหนูมีใครมีผมอยู่ตรงนี้ครับแค่ตรงนี้เดี๋ยวผมลงไลฟ์ไปก็ไม่มีผมแล้วครับเมื่อไหร่จะมีงานเปิดจริงๆมีนะครับมีแต่ยังไม่ได้ประกาศจ้าขอบคุณครับขอบคุณฮะช็อตฟิลใครที่เข้ามาดูฝากแชร์ไลฟ์ด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะพยายามมาไลฟ์บ่อยๆนะครับกลัวแต่ชอบฟังค่ะขอบคุณครับพักผีก่อนเนาะตอนนี้แตกก็เป็น2ฝั่งแล้วนะฮะฝั่งนึงอยากให้ล่าฝั่งนึงบอกว่าพักก่อนไม่ผมถามนิดนึงว่า TikTok เนี่ยครับต่อเนี่ยสมมุติว่าถ้าผมเปิดเพลงเนี่ยเสียงดังมันจะเด้งทันทีเลยป่ะหรือว่ามันขึ้นอยู่กับลิขสิทธิ์หรือว่าขึ้นอยู่กับเจ้าของเพลงหรือขึ้นอยู่กับอะไรไหมฮะอันนี้ผมอยากรู้จริงๆไม่เด้งเนาะอ๋อไม่เด้งหรือน่าจะหรือไม่เด้งใช่ไหมฮะอ๋อโอเคเปิดได้อ๋อโอเคได้ครับโอเคได้ฮะไม่เด้งเนาะไม่เด้งหมูเด้งโอเคครับเด้งโอเคแต่ถ้าพูดชื่อแอปอื่นเนี่ยเด้งใช่ไหมฮะใช่ไหมเอ่ยใช่อ๋อโอเค
โอเคครับห้ามพูดชื่อแอปอื่นโอเคเขาจะเตือนก่อนอ๋อแสดงว่าคือเขามี AI ฟังเราอยู่ตลอดเวลาเลยครับใช่ไหมห้ามถอดเสื้ออ๋อโอเคใช่ครับเปิดเพลงบอลสวัสดีครับสวัสดีครับชื่อมาให้จิ้มจิ้มแกงโอ้โหขอบคุณครับเหมือนจะขึ้นแจ้งเตือนก่อนโอเคได้เลยครับทราบครับแอปแดงแอปฟ้าอ๋อโอเคได้ฮะคำต้องห้ามเยอะโอเคคำต้องห้ามได้ครับพูดรหัสลับบ้านฟ้าบ้านเขียวแอปเขียวโอเคห้ามน่ารักเกินไปค่ะโอเคได้ครับแบตเท่าไหร่แล้วแบต11ครับ11แล้วจ้า Can you speak English Say hi ครับ Say hi Hello ขอบคุณครับแบตทนก่อนนะลูกสปอย EP 7หน่อยEP 7ไปถึงไหนแล้วนะ6นี่คือผมไปอยู่กับพี่พร้อมแล้วใช่ไหม EP 7เอาจริงปะผมจำไม่ได้ EP 7หรอEP 7ต้องเสียน้ำตาไหม อุ๊ย EP 7หรออันนั้นหรือเปล่าซีนั้นหรือเปล่าหรือว่าหรือว่าหรือว่าเท่ากับจำไม่ได้ EP 7ต้องใช้แน่ๆผมก็ต้องใช้แน่ต้องใช้แน่ๆอารันเม็ดเยอะมากอารมณ์มันจะเป็นไงครับอย่างเงี้ยเรื่อยเลยเรื่อยๆเลยเนี่ยอย่างเงี้ยเรื่อยๆเลยเอาละแบบ10ละครับตอนนี้มันจะเป็นอย่างเงี้ยเรื่อยๆเลยอารมณ์รอดูครับรอดูดิ่งดาวแบบเตือนใช่ครับแบบ10แล้วฮะโอนแบบด่วนผมท้อรอเลยขอบคุณครับขอบคุณน้องขวัญนะครับขอบคุณครับร้องไห้คิดถึงมากๆขอบคุณครับคุณผีแป้งขอบคุณมากครับคุณเต่าทาเต่าโทโร่เต่าโทโร่เต่าโทโร่ครับ Hello from Hello I'm from PhilippinesHello, good job, Aaron. ผมครับ5ทุ่มค่อยๆไปได้เลยได้เลยอีก3นาทีอีก3นาทีผมไปแล้วนะครับ1ชั่วโมงเต็มๆวันนี้อารันชอบแท้ไงมาอีกนะได้ครับผมจะพยายามมาบ่อยๆนะครับ I'm from Thailand ได้เลยฮะขอท่าโพส3ท่าก่อนไปขอบคุณมากครับคุณ WJ1 ฮะขอบคุณมากนะครับท่าที่1ครับฮ
Hi from New York. Hi. Say hi. ขอบคุณครับ You are so cute. Thank you so much. Thank you so much. ขอบคุณครับ Miss you นะ baby. Miss you ครับผมจะพยายามมาบ่อยๆนะทุกคนเป็นไปได้ก็อยากจะมาทุกวันนะครับบล็อกแบ็ก Hello I'm from Indonesia Hello ขอท่าอารันได้ไหมให้อารันอยู่แต่แค่ในซีรีส์ดีกว่าครับเย้หนึ่งนาทีไปแล้วนะมีงานไหมมีครับมีค่ะพี่ฮาเล่ใช่ครับขอฝากอีกหนึ่งเรื่องนะฮะตอนนี้เราออนกันในนอฟอร์นะครับหรือ NET FLX แล้วนะครับก็ไปเจอกันได้นะครับภาพยนตร์เทอม3ตอนนี้ออนแล้วที่นอฟอร์ไปย้อนดูกันได้นะครับใครที่ยังไม่ดูที่โรงก็ดูได้นะครับภาพยนตร์เทอม3ครับผมของผมอยู่ตอนสารล่องหนนะครับไปตามให้กำลังใจพี่ฮาเล่หน่อยนะครับโอเคทุกคน5ทุ่มแล้วขออนุญาตนะครับเร็วกว่าม้าไม่ใช่สิเรียกว่าไงมุกมันยังไงนะเออช่างมันเถอะเอาเป็นว่าผมลาไปก่อนแล้วนะบ๊ายบายครับเจอกันครับบ๊ายบายครับไม่ขอม้าอ๋อไม่ขอม้าขอช้างขอวัวขอลาเอาช่างมันเถอะพอลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายแล้วล่ะบ๊ายบาย